มาต่อภาค2นะครับก็อันนี้จะมาเทสเกี่ยวกับพวกแอมโมเดลต่างๆนะครับก็แอมไลไอไลซิกตัวนี้เนี่ยจะมีโมเดลแอมประมาณ30แอมนะครับและอีก30แอมจะมีคำว่าปลีต่อท้ายคือในคู่มือเขาก็มีบอกไว้แล้วว่าถ้ากีตาร์เราไปต่อเข้ากับเอฟเฟกต์เนี่ยเราไปต่อเข้ากับแอมที่เป็นแอมหลอดนะครับให้ใช้โมเดลที่มีคำว่าปีต่อท้ายมันจะเหมาะสมกว่าคือเขาคงคำนวณในเอาท์พุตอะไรต่างๆออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเชื่อเพราะเขามีทำการวิจัยทดลองแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้แบบที่เขาบอกเสมอไปล่ะจะต้องทดลองคิดนอกกรอบอาจจะใช้แบบโมเดลที่ไม่มีปีมาก็ได้นี่แล้วแต่ความชอบของเสียงแต่ผมจะทำตามที่เขาแนะนำมาก่อนแล้วกันแล้วก็จะมาลองเทสคร่าวๆนะครับแต่ละโมเดลอะไรบางอย่างตัวย่อต่างๆเนี่ยเราสามารถไปหาอ่านได้เขาจะมีบอกเลยว่าโมเดลนี้เท่ากับแอมอะไรค่อนข้างเยอะมากอย่าง BFดับเบิลอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นแอมเฟนเดอร์นะครับเป็นเฟนเดอร์แบ็กเฟสดับเบิลนะครับเป็นของปี1965เฟนเดอร์ทวินรีเวิร์บประมาณนั้นอันนี้ผมก็อ่านคู่มือเขาดูลองฟังซาวด์ดูครับจะติดแบบย่านกลางป่องๆขึ้นจมูกเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะก็ข้ามมาอันที่สองเป็นแบ็กเฟสดับเบิลไวก็จะเป็นแบบมีเป็นชาแนลไวเบอร์โต้ชาแนลเพิ่มเข้ามาอะไรประมาณนั้นอันนี้เสียงรู้สึกว่าอิ่มมากขึ้นย่านป่องๆหายไปแล้วความดังมากกว่าเดิมค่อนข้างโอเคน้ำเสียงคลีนใช้ได้เลยข้ามมาอันที่3เป็นไฮเวย์ร้อยนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากแอมไฮวัตประมาณนะครับเป็นไฮวัต1978ไฮวัต DR 103บางโมเดลเนี่ยเสียงมันจะบางเบาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องปรับวอลุ่มชดเชยอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับนี่เทสให้ฟังคร่าวๆก่อนก็ต่อมานะครับก็เป็นซูเปอร์โอปลีอันนี้ก็น่าจะเป็นแอมซูโปร S 6616นะครับก็ลองฟังซาวด์ดูเสียงเป็นไงเสียงแตกก็ฟังดูวินเทจจริงๆเพาะดีนะเขาท่าก็เล่นฟังออกมาไม่ค่อยดิจิตอลเลยคือธรรมชาติดีใช่ได้ต่อมาเป็นกิฟสันก็คือกิฟสันโกโทนครับ1985ไอ้185นะครับออกมาโบราณเลยแอมโบราณตั้งแต่1939อะไรประมาณนั้นชื่อรุ่น ES 185ก็เข้าท่าย้อนยุคแล้วก็กองกองดีป่องป่องหน่อยใช้ได้แล้วข้ามมานะครับว่าเป็นทวีดบีแมนนั่นคือ Fender Bassman อันนี้ก็จำลองของปี1958จำลองแอมเฟนเดอร์นี่ส่วนตัวผมคิดว่าโอเคมากใช้ได้คือหลากหลายดีนะแล้วก็มีเบสแมน BRT นี่ก็ประมาณว่าเป็นไลท์ให้มันสว่างมากขึ้นจ้ากว่าเดิมขนาดเสียงแอมเพียวๆนะยังไม่ใส่รีเวิร์บไม่ใส่แล้วก็ค่อนข้างโอเคแล้วใช้ได้เลยต่อมา BF Lux นะครับก็เป็น Back Face The Lux นะครับก็เป็น Fender 1964ประมาณนั้นจะมีความอ้วนมากออกเหมือนว่ามีเกนมากกว่าไอ้ตัว Bassman ตะกี้แล้วก็ข้ามมานะครับ
ก็เป็นลุคก็แอมตัวเดิมแต่เป็นเหมือน Channel Vibrato นะครับนี่จะค่อนข้างเกณฑ์เยอะแรงขึ้นมาแล้วมีจี๊ดๆอ่ะอาจจะต้องลดวอลลุ่มหน่อยมันดังไปหน่อยแล้วข้ามมาเป็น DY 9 by 15อะไรนี่ครับจริงๆมันคือมัน DY by A 13นะครับ M ชื่อรุ่นอะไร JRT อะไรเนี่ยครับ M มันเป็นบูติก M นะครับอันนี้ก็ลองฟังดูแล้วว่าเสียงเป็นไงพวกแอมเวลาตัวที่เขาจำลองมาไม่แรงนี่เสียงมันค่อนข้างโอเคมากเลยคือมันธรรมชาติไม่ออกมาแบบบี้ๆอะไรครับคือค่อนข้างเข้าท่าดีต่อมาก็ PhD Motorway นะครับอันนี้ก็น่าจะเรียนแบบดร.ซีนะครับ Route 66นะครับก็ข้ามมานะเป็นคลาส A 15ปรีก็ไอ้วอล์กนะครับเป็นวอล์ก AC 15นะครับ1960เสียงค่อนข้างดังนะบางแอมป์นี่มันจะไม่ค่อยบาลานซ์คืออยู่ๆปรับมาแล้วมันจะดังกว่าเบากว่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปปรับไอ้วอลลุ่มชดเชยเอานะครับแล้วข้ามมาเป็นวอล์กเหมือนกันนะครับเป็นคลาส A 30 1967วอล์กนะครับตัวนี้วิดท็อปบูสต์นะครับก็คือย่านแหลมมากขึ้นแต่อันนี้30วัตต์แต่ดันวอลุ่มเบากว่าตะกี้เปิดวอลุ่มสุดแล้วมันก็ยังไม่ดังเท่าเลยตอนนี้ว่าต้องไปทดลองปรับแล้วก็ปรับไดฟ์ปรับจริงๆแล้วมันค่อนข้างโอเคมากเลยปุ่มต่างๆนะคือการปรับต่างๆค่อนข้างมีผลชัดเจนและค่อนข้างสมูทคล้ายๆแอมจริงๆไม่ค่อยออกดิจิตอลละต่อมาก็บีติส J45 นี่ก็จะมาเป็นมาแชลนะครับเป็น JTM 45 1965อิ่มนุ่มๆ นวลๆหูดีเข้าท่าดีนะแล้วก็จะเป็น J45 BRT ก็คือ Bright Channel คือ Channel นี้ก็จะเป็นออกมาเสียงแตกๆหน่อยใช้ได้ต่อมาก็เป็น Pexi Lead 100นะครับนี่ก็เป็น Marshall Pexi Head นะครับก็เสียงค่อนข้างดังอันนี้ดังล้นเลยเป็น Normal Channel นะครับแล้วก็มี Pexi Bright Channelก็จะแตกแรงขึ้นมาอีกแล้วข้ามอีกนะครับก็มาเป็น Beatit P75 ก็เป็น Amp Park นะครับ1971 Park by Marshall คือบริษัทเดียวกันครับก็ลองดังน่าเกลียดเลยดังล้นเลยมี Bright Channel ก็เหมือนกันก็คือมันจะแตกแรงมากขึ้นนะครับแ
าเป็น J800 ก็เหมือนมาแชล JSM800 นะก็การความกระชับอะไรก็คล้ายๆนะมีย่านเบสย่านอะไรกันมีติดฟัดฟัดเล็กน้อยใช้ได้ขายดีแล้วก็บอมเบอร์อันนี้ก็เป็นไอ้บ็อกเนอร์นะครับอูเบอร์ชอนะครับอันนี้จำลองมาไม่ผมว่าไม่ค่อยนี่เท่าไหร่มันแห้งไปหน่อยมีการปรับ EQ ต่างๆแล้วมันทำให้เสียงมันค่อนข้างโอเคมากขึ้นก็เข้ามาเป็นเทสเพจนะครับก็เป็น Marshall Dual Rectifier คือไอ้ Mesa นี่จำลองมาค่อนข้างดีมากคล้ายเลยหนาๆแล้วตื้อๆดีต่อมาก็เป็น Angel Firebond นะครับอันนี้คือ ENGL Firebond 100นะครับต้องลดวอลลุ่มหน่อยมันดังก็ใช่เลยก็ซาวเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเกณฑ์เยอะแล้วก็กระชับฉับไวโฟกัสย่านกลางเด่นนะครับก็ชัดเจนต่อมาก็เป็นของตระกูลพวกลายซิกต่างๆนะครับจำลองมากมายอันนี้ก็ต้องลองไปฟังดูมีเยอะมากแล้วก็มีโซดาโน่นะครับก็มี3 channel เลยโซดาโน่คลีนก็คลีนจริงนะไม่มีออกมาแตกๆปลายๆแล้วก็โซดาโน่คลันนะครับก็โซดาโน่ไดฟ์อันนี้วอลลุ่มดังไปหน่อยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเกณฑ์เกินอะไรนี้ใช้ได้เหลือแล้วก็เป็นพวกตระกูลลายซิกต่างๆนะก็จะเยอะมากหมุนๆไปเรื่อยมีบางอันก็ดังแบบโดมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฟลิปท็อปไอ้ฟลิปท็อปนี่มันน่าจะเป็นแอมอะไรก็ไม่รู้เป็นแอมเปกนะครับแอมเปกจริงๆมันเป็นแอมเบสกีตาร์แอมอะไรครับคือเป็นแอมเบสด้วยอะไรด้วยก็ลองฟังดูว่าจะค่อนข้างแบบทู่ๆหน่อยเหมือนว่าโฟกัสย่านคลีนๆอย่างเดียวก็เดี๋ยวมีต่อน้ำนี้ภาค2จบแล้วครับ